pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is so. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับพิโลทูเลนนะครับผมก็จะมาแนะนำตัวที่เอาไว้สู้กับมากังก้าแล้วก็เฮเลนนะครับที่เป็นตำแหน่งเมดนะครับผมก็สำหรับตัวของมากังก้าแล้วก็เฮเลนเนี่ยมันไม่ชอบดาเมจที่มันโอเวอร์เกินไปนะครับแบบปิดดาเมจเร็วฮิวไม่ทันแล้วก็แบบไม่ชอบดาเมจ DPS ที่มันมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ทูเลนเนี่ยเป็นแนวเบิร์ดบวก DPS จากพาสซีฟนะครับผมมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่เอาไว้ต่อกรกับมากังก้าเฮเลนได้ดีมากๆกันนะครับแต่ย้ำนะครับผมต้นเกมเนี่ยเราอย่าไปสู้กับเขาเยอะนะครับเราฟาร์มให้ได้ดูดให้ได้ตัดเลือดก่อนนะครับผมแล้วค่อยเริ่มสู้นะครับแต่ถ้าต้นเกมก็สู้ได้ถ้าเกิดมันมีจังหวะให้ได้สู้ได้คอมโบนะครับผมโอเคส่วนวิธีการสู้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในตัวเกมนะครับดูในตัวเกมเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงของทูเรนกันก่อนนะครับส่วนเซตไอเทมรูนพลังแฝงของทูเรนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเซตไอเทมเนี่ยเราจะขึ้นเป็นตัดเลือดเร็วชิ้นที่2เลยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาตัดเลือดมาตัดนะเพราะว่าเฮเลนกับมาเรนกาเนี่ยเป็นตัวนึงที่ฮิวโกงมากนะครับเราจำเป็นต้องมีตัดเลือดมาตัดช่วยทีมนะครับแต่ตอนที่เรามีไอเทมตัดเลือดเนี่ยดาเมจเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้ามาให้เราเหยียบ3ทีเนี่ยก็ตายได้เหมือนกันนะครับเหยียบสกิล2 3ทีก็ตายได้เหมือนกันนะครับผมออกไอเทมตัดเลือดมาชิ้นที่2เนี่ยยังไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเราต้องมีเป็นอาโกนี่อีก1ชิ้นนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีดาเมจแล้วนะครับผมแต่ถ้ารู้สึกว่าดาเมจมันยังไม่พอเพราะว่ามังกรก้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกการเวทกันแบบชิ้นที่3เลยนะครับผมเราก็ต้องแบบรีบฟาร์มหามงกุฎหาจอเกาะนะครับผมส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือเราจะเป็นตัวแข็งก็ได้อย่างที่ผมใช้นะครับหรือว่าจะเป็นคาถาดูดเลือดก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบคาถาดูดเลือดมากกว่านะครับแต่ที่เกมนี้ที่ผมออกตัวแข็งเนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีตัวเบิร์ดนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวแข็งเอาไว้เซฟตัวเองนะครับผมส่วนพลังแฝงเนี่ยก็จะเป็นพลังแฝงแรงเลยนะครับผมส่วนรูเนี่ยก็จะเป็นเจาะเวท88นะครับปกติเลยนะครับสีแดงเป็นดิสเทเลส10สีม่วงเป็นสปิริต10นะครับผมสีเขียวเป็นสเตน10นะครับก็จะได้เจาะเวท88พอดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับผมโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมทุกคนก็น่าจะโดนภัยพิบัติมากังก้าเฮเลนไปนะครับผมซึ่งในเกมนี้ผมก็โดนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยิบเมจเพื่อจะมาสู้กับไอ้คอมเนี่ยมากังก้าเฮเลนเนี่ยผมแนะนำอยู่2ตัวนะก็คือทูเลนกับอิกกี้นะครับ2คนนี้เป็น2ตัวที่สู้กับคอมโบนี้ได้ดีมากๆนะครับในตำแหน่งเมจในตอนนี้นะครับผมและเกมนี้ผมก็ได้หยิบมาเป็นทูเลนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะสู้ยังไงนะครับผมโอเคเราแค่ไม่ต้องไปเทรดสู้กับเขานะครับเราแค่รอเขาวางบ่อก่อนในตอนเวล1นะครับพอเขาวางบ่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปสกิล2เคลียร์คลิปนะครับไม่จำเป็นต้องไปเทรดกับเขานะอย่างเงี้ยคือขโมยตัวเล็กได้ขโมยเลยนะครับผมโอเคแล้วลมเราก็มาช่วยกันเคลียร์นะครับตรงนี้เราก็ได้ตัดทรัพยากรป่าฝั่งตรงข้ามเขาไปนะครับแต่คู่เมทเขาเนี่ยไม่ได้เดินเข้าป่าเราเขาเดินขึ้นบนนะครับเท่ากับว่าบูเราน่าจะปลอดภัยอยู่นะครับผมโอ้โอเคผมเกือบตายนะครับตรงนี้ต้องวาร์ปนะครับผมโหนัวจัดป่าเราโดนเวทนะเราจะเป็นต้องเคลียร์เวฟนี้ทูเลนเนี่ยยังไงก็ต้องเวล4เร็วนะครับผมถ้าเวล4เร็วเนี่ยโอ้ยต้องฟีกกว่าทุกคนโอเคได้ตัวเล็ก1ตัวแล้วเดี๋ยววาร์ปกลับก่อนนะครับกลับบ้านอย่างบ่อยนะ
คือเราเทรดสู้ไม่ได้อะเราโดนพิษ 2-3 สแต็กคือเราเจ็บแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับแล้วฝั่งวุ้นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายกันตรงกลางมากๆนะครับค่อนข้างที่จะมาเล่นกับเพเลนบังก้ากันมากๆนะครับด้วงบินอยู่นะครับตรงนี้มังกรโอ้โหโดนด้วงสติลไปนะครับไม่เป็นไรเพื่อเราเฟิร์สบัตด้วงมานะครับผมตายไหมไม่ตายนะครับผมตรงนี้โอเคก็เราได้เฟิร์สบัตแต่เสียมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเอาเนี่ยก็คือดาร์กนะครับด้วงเคลียร์กลางไหมโอเคด้วงไม่โดดนะครับผมเคลียร์กลางเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นล่างนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นแพนด้าเนี่ยเข้ามาลึกยันแบบหลังป้อมเลยนะครับเขาต้องการที่จะเคลียร์คลิปก่อนเดินก่อนนะครับแพนด้าอยู่แถวดาร์กนะครับเมื่อกี้นี้เราโอเคผมว่าจะหยอกซะหน่อยแต่ไม่ได้แล้วครับผมน้องคนนี้มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแมนก้าก็ตามมานะครับล็อกซี่ยังติดอยู่ข้างในนะครับพยายามที่จะแย่งนะครับผมส่วนผมเนี่ยไม่เอาละนะครับเราออกก่อนนะครับผมก็พยายามอย่าตายเยอะในช่วงต้นเกมพยายามอย่าไปเทรดอย่าไปตายเยอะนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเจ็บเราตายนะครับมันพร้อมที่จะลงโทษเราโดยการเดินเข้าป่าไปเวทป่าแบบชิลนะครับผมตรงนี้ก็หยอกไปนะครับผมได้ตอดเลือดนะแต่เขาก็กดฮิวนะเลือดมันก็จะเต็มนะครับคือถ้าเราจะฆ่าเฮเลนเนี่ยเราต้องปิดดาเมจชุดเดียวให้ตายนะครับผมโอเคถอยออกมาก่อนนะครับที่ผมหยิบทูเรนมาเนี่ยทูเรนเนี่ยเป็นเมจที่ดาเมจแรงนะครับผมถ้าได้เหยียบสกิล2ด้วยคอมโบเข้าไปด้วยเนี่ยคือฮิวไม่ทันนะครับผมบอกเลยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเราต้องหาไอเทมตัดเลือดก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเกมมาได้ฆ่าในช่วงต้นเกมเนี่ยผมจะไม่ออกตัดเลือดนะผมจะไปขึ้นของดาเมจเลยเพื่อจะแบบว่ามาปิดสกอร์เขาเร็วๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นเกมทรงๆแบบเนี้ยเราจำเป็นต้องมีตัดเลือดนะครับตรงนี้แย่งได้นะครับผมอุ๊ยอ้อยเล่นสวยนะครับผมเหลือแค่เก็บงานแค่นั้นนะครับผมเป็น1คิวมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาเวฟกลางต่อเลยนะครับผมก็แท็กกลาง3ไปครับตรงนี้แท็กเสร็จเดินผมไล่แพนด้าได้นะทำแพนด้าเขาเจ็บนะครับผมโอเคแพนด้าเลือด 20% เรามีโอกาสได้ป้อมล่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาโซนตัดแพนด้าต่อเลยนะครับผมจะช่วยป่าเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับอ้อยเดินขึ้นไปตัดแพนด้าแล้วนะครับถ้างี้คือเราแบ่งหน้าที่กันแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยจะมารับกลางนะครับถ้าเกิดเห็นอ้อยขึ้นไปตัดตอนแรกผมจะไปตัดแพนด้าแต่อ้อยขึ้นไปตัดแล้วนะครับส่วนผมเนี่ยจะมารับกลางนะครับเพื่อไม่ให้เขาไหลมาป้อมกลางต่อนะครับเพราะว่าเขาเล่นเลนบนกันอยู่นะครับผมเจ็บจัดแต่แพนด้าก็ต้องกลับป้าอีก1รอบนะอย่างงี้คือผมกลับแพนด้าก็กลับนะครับตรงนี้เขาดันป้อมบนกันแบบรัวๆนะครับคาเฟนี่นี่คือแบบว่ายันไม่อยู่นะครับแต่โอเคเราไม่เสียบูนะครับผมแต่ว่าการที่คาเฟนี่โดนอย่างเงี้ยเลนล่างเขาก็โดนเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เสียหายนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเอาคาเฟนี่เนี่ยมาฟาร์มเอาทีหลังก็ได้นะครับเอามาซ่อมฟาร์มนะครับส่วนพอป้อมออฟเลนแตกก็เนี่ยเดี๋ยวเราเอาเวเลสมาทำเกมแทนคาเฟนี่เดี๋ยวเอาคาเฟนี่ไปฟาร์มก็ได้นะครับผมอ้อยตอนนี้หวนเช็คนะครับผมที่หวนแบบนั้นนะเฮ้ยโอ้ยกดสกิล2ไม่ติดผมโดนมินิสตันมั้งเมื่อกี้เนี่ยกด2เข้าไปไม่ได้โดนแย่งบูไปอีกนะครับผมย่ำแย่สุดๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมโอเคเคลียร์คลิปนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมมีสแต็กเล่นนะครับผมเราช็อตได้นะโอเคได้เจ็บอันติไปด้วยเลยโอเคได้เจ็บนะครับผมครึ่งหลอดให้เขาแบบไปเสียเวลาฮิลหน่อยนะครับไม่ใช่แบบเติมเลือดเต็มอุ๊ยโอ้โหต้องฟิกไม่งั้นโดนตีตายเพื่อนเราเข้าสวยนะตรงนี้อ้อยสลิงต่อครับได้ดวงไหมโอเคได้เฮเลนมาแทนนะครับผมก็ยังได้อยู่นะไฟนี้ถือว่าเราคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเราได้เขานะครับแต่เขาไม่ได้เรายิงส่งเพื่อนนิดนึงโอ้โหมันกดแข็งว่ะทุกคนไม่ไหวแต่ดวงจะเข้าเรานะครับโอ้ตอนนี้เสียนะครับผมแต่ว่าได้ดวงมาอยู่นะครับโอเคแลกกัน2-2ผมจะกันไหวไหมทุกคนว่าไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวให้เตะโซนผมโอเคเราต้องให้ป้อมกลางเขานะครับไม่เป็นไรคาเฟนี่ได้ฟาร์มอยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวคาเฟนี่ก็ค่อยๆซ่อมฟาร์มนะครับผมโดนบีบจัดๆคือยังไงอ่ะต้นเกมเขาอ่ะชนะเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเก่งต้นเกมมากๆมันเป็นมาการ์กากับเพเลนอ่ะมันสตอง
นะครับผมและยังมีด้วงอีกนะครับที่คอยมาปิดดาเมจนะครับทำไมคอมโบมาการ์ก้ากับเฮเลนมาถึงโหดนะครับเฮเลนเป็นตัวนึงที่ฮิวเลือดโหดมากๆและมาการ์ก้าเป็นตัวนึงที่มีดาเมจอยู่ในตัวเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมคือมันใช้ดาเมจแค่มาการ์ก้าคนเดียวเนี่ยมันก็โหดแล้วนะครับแค่เฮเลนคอยฮิวส่วนมาการ์ก้าคอยตีคอยจ่ายสแตมสกิลเรื่อยๆนะครับทีมเราก็สู้ไม่ไหวแล้วนะในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรามีไอเทมตัดเลือดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีไอเทมดาเมจโอเคเพื่อนเราลากเฮเลนมาได้นะครับก็ส่งเขาเข้านอนไปนะครับผมตรงนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะเดินมาพุ่มนี้นะครับผมเราระวังพุ่มนิดนึงนะครับแต่พุ่มล่างเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเดินมาแล้วเนาะแต่พุ่มบนเนี่ยคืออุ้ยหายาวะแต่พุ่มบนเนี่ยคือไม่ปลอดภัยเมื่อกี้นี้นะครับเราไล่ด้วงนะครับผมอันติกดดันโอเคไม่ต้องถือมืออันตินะครับผมแค่สกิล1นะครับเวเลสรับกลางนะครับตอนนี้คือเราก็น่าจะตีดาร์กได้นะครับโอเคเราออกมาโซนให้เพื่อนนะครับผมออกมาซื้อเวลานะโอ้โหแต่ไฮอันติได้ไปนะครับผมอ้อยเราเจ็บนะอ้อยเราต้องอันติออกนะครับผมเลยไม่ได้นะก็น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้มันเป็นช็อตค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะครับผมเพราะว่าตอนที่ดาร์กมันกำลังจะตายเนี่ยดาร์กมันจะสตันนะครับถ้าเกิดอ้อยยังอยู่ในนั้นเนี่ยอ้อยก็จะโดนสตันแล้วก็โดนไฮเตะฆ่านะครับเมื่อกี้นี้อ้อยเขาเลือกที่อันติออกมาเนี่ยอันนี้มันก็ถูกแล้วนะครับแต่ดาเมจไฮเตะมันมาปิดดาร์กเขาได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่ต้องทนถ้าเกิดเราโดนบัฟดาร์กเนี่ยเราพยายามอย่าพึ่งบวกเราพยายามแบ่งคนเพื่อจะเคลียร์ไอแวนการ์ดก่อนนะครับตรงนี้เพื่อนเข้าไปบวกนะครับผมได้เฮเลนมานะครับยิงอันติไปนะครับผมเก็บคิวไปนะครับตรงนี้ผมเอาบูเลยแล้วกันนะครับคือถ้าเราได้ดาร์กมาเนี่ยเราพยายามมาเคลียร์ดาร์กก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบวกกันแบบเผลอๆเนี่ยไอ้แวนการ์ดตัวเนี้ยมันตีป้อมเราแตกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือเคลียร์แวนการ์ดก่อนนะแล้วค่อยบวกนะครับผมเห็นบางคนแบบว่าไม่เคลียร์แวนการ์ดอะไปบวกเลยนะครับแล้วก็ป้อมแตกแบบง่ายๆนะครับโอเคล็อกซี่เข้าไปโอ้ my god ไฮเตะล้ำได้อีกแล้วนะครับไอตัวนี้มันเอาดาร์กหรือออบเจกต์ได้ตลอดเลยนะโอ้โหหมงโคตรแรงพี่ด้วงระเบิดหมดเอาละงานเข้าผมแล้วทุกคนเหลือผมกันบ้านคนเดียวนะครับก็อ๋อแล้วยังมีแวนการ์ดอยู่ข้างล่างตัวนึงด้วยนะครับแต่เราเติมเลือดก่อนนะครับแล้วมีแวนการ์ดข้างบนนะการตัดสินใจในการตรงนี้โอเคคลิปบนน่าจะเคลียร์ได้นะครับเราต้องเรียงลำดับดีๆนะคลิปการเข้าก่อนนะครับคลิปการเข้าก่อนนะต้องเคลียร์การก่อนนะครับถ้าไม่เคลียร์การเนี่ยคลิปถึงป้อมแตกนะครับผมแล้วเพื่อเราเกิดมาแล้วนะครับก็อุ้ยไม่น่าได้นะครับผมโอเคแล้วเพื่อเราเกิดมาแล้วนะครับเราก็เพื่อเราก็วิ่งไปล่างนะส่วนเราก็เคลียร์คลิปที่มันแบบจะเข้ามาถึงป้อมเราให้ไวที่สุดก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบาแลกแตกเราจะเล่นยากนะครับผมอย่างเงี้ยไม่ดีละเพราะว่าคลิปดันเข้ามา3ทางเลยนะครับแล้วเราโดนเขากดดันเรื่อยๆเลยนะครับผมน่าจะต้องเสีย1ทางแล้วมั้งใช่ไหมโอเคเราเคลียร์ล่างได้นะครับตรงนี้ออกไปเล่นนะครับไม่ได้นะครับอ้อยก็แค่ลองเล่นดูนะครับเพราะว่าอ้อยเขามีสกิลหนีนะไฮยาเตะมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับหมายถึงล็อกซี่โอ้ผมโดนโคตรแรงเลยว่ะทุกคนเคลียร์ได้นะคลิปผมต้องเติมเลือดนะครับแพนด้าเหมือนจะเสียอันติเข้ามาแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้เขาก็จ่ายอันติเยอะอยู่นะครับแต่ป้อมบนน่าจะให้เขาแล้วล่ะโอเคเราเสียอันติไปเยอะแล้วนะครับไม่มีอันติคาเฟนี่ด้วยนะครับผมเรามีทันเดอร์แคปนะต่อเลือดได้อยู่นะครับมาเลยโอ้โดยมินิสตันโคตรน่ารำคาญอุ๊ยอ้อยเล่นอยู่ในป่านะครับรอรับเวฟกลางนะครับผมเขาน่าจะไปเอาดาร์กตอนนี้ถ้าเกิดเราโดนดาร์กตัวนี้อีกเนี่ยคือเราจะหนักแล้วนะเพื่อนเราต้องการจะไปไม่น่าได้นะครับเพราะว่าเขาโซนแล้วโอเคใจเย็นๆครับผมรอจังหวะนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเริ่มเป็นทัมมิ่งของเราแล้วเราเนี่ยเริ่มมีดาเมจแล้วแต่แค่ต้องหาจังหวะเล่นให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ถ้ามันมีจังหวะได้เล่นเนี่ยเราก็ได้สวนอยู่นะครับก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องเร่งจังหวะตัวเองนะครับถ้าตอนนี้คือเกมเราเสียเปรียบแล้วถ้าเกิดเราเล่นจังเราเร่งจังหวะตัวเองแล้วเล่นในทามมิ่งที่มันไม่ดี
เล่นในจังหวะที่มันไม่พร้อมเนี่ยคือเรามีโอกาสจบเกมได้เลยนะครับตรงนี้ต้องตัดสินใจเล่นดีๆนะตอนนี้เพื่อนเราโอเคฝั่งวุ้นโยนนะครับเพราะว่าด้วงเนี่ยเข้ามาโดยที่คีฟเขาเนี่ยไม่ได้ดันเข้าป้อมมาเลยนะแต่ว่าเขาเข้ามาโถมแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะสวนกลับของเราแล้วนะครับผมอ้อยเข้าไปเล่นให้นะครับแพนด้ามาเหยียบอ้อยตายนะครับตรงนี้ก็แลกป่ากันไปนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีคนตามอ้อยนะเมื่อกี้นี้โอ้โอเครอดนะครับแล้วก็ได้ชัตดาวน์มาด้วยนะตรงนี้ก็เหมือนว่าเป็นจังหวะแบบโยนของไฮยาเตะเขาไม่โยนหรอกมันเป็นจังหวะที่เขาต้องเล่นนั่นแหละแต่ว่าผมมีฟิกเกอร์นะครับผมยังออกมาได้นะเขาไม่คิดว่าผมจะมีฟิกเกอร์ถ้าเกิดผมไม่มีฟิกเกอร์ช็อตเมื่อกี้นี้ผมก็ตายเหมือนกันนะครับมันเป็นจังหวะต้องเล่นนะของไฮยาเตะเขาก็เลยแบบต้องเล่นนะครับโอเคสกิลโซนไปนะครับผมเวเลสเข้าไปเกี่ยวนะไม่ได้ใครนะครับไม่อยากเดินผ่านตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเดินผ่านตรงนี้ครึ่งหลอดได้นะเพราะว่ามันกล้าอยู่นะครับเขาอาจจะโยนสกิล1กดสกิล2กดตี1ทีกดตีตึ้มครึ่งหลอดนะครับเจ็บมากต้องกลับไปเติมเลือดใหม่นะครับผมถ้าเราได้ออบเจกต์สัก1ออบเจกต์จะดีมากเลยนะแต่ว่านั่นแหละทุกคนคีปเราบันดันไม่สูงนะครับต้องค่อยๆเล่นไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เข้ามาพลาดแหละเนาะเพราะว่าเรามีคาเฟนี่ในการกันบ้านอยู่นะครับแล้วก็มีทูเลนเนี่ยที่เป็นตัวการบ้านไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวโซนแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของทูเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลก็ไม่ไกลมากหรอกระยะกลางๆนะครับแต่ว่ามันรับตัวถมได้ค่อนข้างดีนะครับผมโยนสกิลหนึ่งเรื่อยๆโยนหนึ่งกดถอยหลังโยนหนึ่งกดสองถอยโยนหนึ่งกดสองถอยเรื่อยๆได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเห็นปะคนที่ถมเข้ามาคือเจ็บแล้วนะอันนี้ก็วิธีเล่นเล่นทูเลนอะเวลากันบ้านหรือว่าเวลาที่เราต้องโซนไฟอะเราจ่ายสกิล1แล้วก็สกิล2บิงออกนะครับอย่างนี้ผมบิงเข้าเพื่อจะเก็บสแต็กนะครับแล้วก็ชาร์จยิงเพื่อเราจับได้สวยว่ะทุกคนตรงนี้เฮเลน40วิ30วินะครับแล้วดาร์ก25วิเกิดนะครับถ้าเกิดเราเอาดาร์กนี้มาได้นะครับผมคิดว่าโอกาสชนะจะค่อนข้างสูงเลยตรงนี้ไล่ก่อนนะครับฟิกเกอร์เข้าไปยิงแพนด้านะครับผมไม่รอดเอาว่ะทุกคนต่อเนื่องดีครับผมจังหวะนี้ครับผมอ้อยหวนเข้าไปไล่นะครับแล้วผมรอย่ำไฮยาเตะเกิดมาก็ไม่รอดนะครับตรงนี้ดอมเบเนตติ้งเข้าไปและอ้อยจ้องดาร์กอยู่นะครับผมเราโอเคมีเวลาขึ้นไปกันบนแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแทงให้อ้อยก่อนนะครับเพราะว่าดาร์กมันค่อนข้างตีแรงอ้อยเราเลือดน้อยอ้อยไม่มีดูเลือดเนาะมีดูเลือดแค่กับสกิลนะครับอ๋อผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะตรงนี้เราต้องให้เป็นล็อกซี่แทงต่อนะครับโอเคได้ดาร์กมานะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยคือเวเลสได้ด้วงมาด้วยนะครับผมโอ้โหถ้าเกิดอย่างเงี้ยทีมนู้นมีโอกาสแพ้เยอะนะครับถ้าเกิดเราออเข้ากลางเลยเห็นปะเขามีพร้อมแค่2คนคือเฮเลนกับมากังก้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะรีบสปีดเข้ากลางเลยนะครับผมโอเคแล้วถ้าเราปล่อยดาร์กกลางเนี่ยจะดีมากแต่อ้อยปล่อยล่างไปนะครับผมไม่รู้ว่าปล่อยผิดหรือว่ายังไงนะช็อตนี้ถ้าปล่อยดาร์กกลางเนี่ยมันจะเล่นเกมได้ดีเพราะว่าด้วงเนี่ยยังไม่เกิดแล้วเลนกลางเนี่ยเป็นเลนที่ใกล้ที่สุดนะครับดาร์กเนี่ยจะเดินเข้าป้อมได้ไวที่สุดนะครับผมรอจังหวะนี้บ็อกซี่ลากใครมาได้ไหมลากมาได้เป็นมากังก้านะครับผมเหลือแค่อุ๊ยขวามือเพื่อนโดนไปว่ะผมไม่ทันจริงๆเมื่อกี้นี้เหลือแค่ไฮยาเตะนะครับที่เป็นตัวความหวังและไฮยาเตะกำลังจะระเบิดไปแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้มีแค่ด้วงที่ไม่สามารถเคลียร์บรรยากาศได้หรอกใช่ไหมด้วงโอ้โหเวเลสกระโดดเข้าไปเลยครับผมฟิกเล่นเลยนะช็อตนี้กล้าเล่นจัดๆเพื่อนตามครับผมเราขัดด้วงออกไปก่อนแล้วก็เอาแพนด้าไปด้วยนะครับเกิดมาก็ซ้ำครับผมแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปตรงนี้โอเคเหลือเฮเลนนะครับจ่อยิงกระโดดใส่กดสกิล1ไม่โดนนะครับแต่ไม่เป็นไรทันเดอร์แคปช็อตเรียบร้อยเก็บเอสไปนะครับผมตรงนี้โอเคแฟนการ์ดเข้าบ้านนะครับผมก็จบเกมนะฮะโอ้โหเกมนี้คือโดนกดดันมาทั้งเกมนะครับผมก็มีช็อตได้พลิกนะก็ได้สู้ได้สวนอยู่นะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีช็อตที่แบบแหลมๆเข้ามาแบบเล่นพลาดกันเยอะพอสมควรนะครับเราก็ลงโทษตรงนั้นไปนะคนที่เล่นพลาดเล่นห้าวเข้ามานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วก็โดนดาเมจไปเท่าไหร่นะผมเนี่ยค่อนข้างกลับบ้านบ่อยเลยนะครับก็เป็นดาวที่63แล้วนะครับผมได้เหรียญเงินมาคะแนนอันดับ1นะครับก็คือ MVP นั่นแหละนะครับผมทำดาเมจไป 30% นะครับก็ทำดาเมจไป
เยอะนะ 30% เนี่ยก็เมจก็ต้องทำดาเมจประมาณนี้แหละทุกคนแล้วยิ่งเป็นตูเลนด้วยนะตูเลนในแพทนี้อ่ะผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงนะครับผมใช้เก็บแรงได้ดีมากๆนะครับคือตอนเนี้ยผมก็อันดับ11ภูมิภาคแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้จะสามารถขึ้นเม็ดส้มได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะครับผมโอเคใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้สัก300ไลค์แล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่สมัครกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ